เรามาครับลุยกันต่อเทสกันอย่างต่อเนื่องดูโลเคชั่นวันนี้โอ้โหสยิวกิ้วเหลือเกินนะมาครับเทสกันนะกับลำสีนิ้วนะลำนี้เป็นทรงเดดแคทนะครับแต่ว่าพี่ไม้ก็เซตอัพให้เป็นฟรีสไตล์ด้วยประมาณสัก 30-40% นะเน้นบินเงียบๆนิ่งๆ นะ เดินทางได้ฟรีสไตล์ได้นะครับไซส์นะขนาดนี้นะดูชัดๆให้เห็นบอดี้เฟรมยังไงดีอ่ะเทสต์ไปโอเคTouch of yours, it's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. And I can't know how you feel. Damn, I hate it. Oh.I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cold. You're making it harder. Ooh, every day is passing by. Wanna feel your hand in mine. I'm gonna find the light which is making me shine.The smile of yours, I'm never sad no more. When you're getting close, what are we waiting for? I tried to stop your bomb, but it detonated. And I can't know how you feel. Damn, I hate it. Oh.Gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cold. You're making it harder. Oh, every day is passing by. Wanna feel your hand in mine. I'm gonna find the light which is making me shine.Oh,
ยกลับมาแล้วมอเตอร์สบายมากนะครับบินสไตล์นี้นะมอเตอร์จับได้สบายๆนะครับโอเคถอดแบตครับหนึ่งถอดแบตแอนปิดบัตโอเคมาครับ4นิ้วนะครับเริ่มลงตัวนะพี่ไม้แก้อาการเรื่องของมอเตอร์ร้อนไปเรื่อยๆนะครับชุดนี้เนี่ยมันจะไม่ถึงกับเย็นนะหลายชุดที่พี่ไม้ทำคือเวลาจับแล้วจะไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนกับมีการบินมานะครับอาจจะมีอุ่นๆนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยมอเตอร์ที่ไปโมดิฟายมานะครับประมาณ 4,200 kV นะครับแล้วก็บินกับ 4S นะอาการความนิ่งความนิ่มความพุ่งก็ตามคลิปเลยนะครับซึ่งถ้าบินแบบสไตล์แบบที่พี่ไม้บินเมื่อสักครู่นะลงมาบินต่อได้เลยนะครับมอเตอร์จะแค่อุ่นๆนิดนึงนะครับไม่ถึงกับร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางลำนะครับที่เซตไม่ค่อยลงตัวนะที่พี่ไม้ทำมานะอาจจะแตะไม่ได้เลยนะแต่มันก็บินได้นะครับแต่พี่ไม้รู้สึกว่ามันแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหมดไวไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการเร่งเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีสั่นๆบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ก็จะพยายามนะครับเซตอัพปรับจูนไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะให้มอเตอร์เนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปนะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ที่ไม่ได้โมดิฟายมานะครับหรือว่าเป็น KV ต่ำๆเนี่ยโอ้สบายมากเลยนะครับชิลๆบินได้ต่อเนื่องมันก็อยู่ที่จุดประสงค์นะของการสร้างลำนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการลำไปทำอะไรนะครับถ้าต้องการลำไปเดินทางนะบินไกลๆนะครับแบกกล้องไปด้วยอย่างเงี้ยพี่ไม้ก็จะแนะนำ KV อย่าสูงจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเหมือนสไตล์พี่ไม้เนี่ยพี่ไม้ชอบการชูตเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ไม้ชอบ power loop ชอบชูตชอบมีท่าทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ากำลังมันไม่พอเนี่ยตอนที่เราชูตเนี่ยมันไม่มีแรงที่จะผลักหรือว่าพุ่งไปนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่พี่ไม้จะทำท่าทางต่างๆเนี่ยมันก็จะทำยากนะไม่ครบ loop ไม่สวยงามนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็รูปแบบสไตล์การบินของแต่ละคนนะครับโอเคนะลำนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ไม้คิดว่าใกล้จะลงตัวแล้วนะแล้วก็ใครที่ต้องการนะครับจะลงเรียน M mode นะครับ FPV นะครับสามารถที่จะทักหาพี่ไม้โดยตรงนะ LINE application นะ ID พี่ไม้นะครับ Active Image นะครับสามารถที่จะทักหาพี่ไม้ได้โดยตรงเลยนะครับ Active Image นะครับขอความกรุณานะทัก LINE นะครับบางคนเนี่ยทักพี่ไม้ในข้อความนะพี่ไม้อาจจะไม่ค่อยได้ตรวจนะครับในข้อความเฟซนะบางคนที่ไม่เป็นเพื่อนกันมันจะไม่โชว์ไม่เด้งไม่เตือนนะครับบางคนไปอยู่ในถังขยะด้วยนะครับเป็นปีๆพี่ไม้ไม่ได้ตอบไปเลยก็มีนะครับต้องขอความกรุณานะใครที่ดูคลิปนะครับแอดพี่ไม้นะแอดไลน์มานะครับ Active Image นะครับมีอะไรมาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับเจอกับพี่ไม้ใหม่ครับผมในคลิปตัวต่อไปครับผมโย่